ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเข้ามาหุ้นวันละ15นาทีวิเคราะห์หุ้นลายตัวนะคะเอ่อจริงๆแล้ววันนี้คือวันที่26วันศุกร์เนาะอ่วันพัรนะคะแต่ว่าพอดีคือวันนี้ตลาดไม่ได้เปิดไว้นะคะแล้วก็เเมื่อวันเนาะถึงไม่ได้อัดคลิปคือเมื่อวันได้แจ้งในทางแพทไว้ว่าคือคลิปของเมื่อวันอะ ผิงจะอ่าผิงจะโพสวันนี้นะคะเลยวันนี้ที่ข้อมูลตรงนี้ผิงจะเขียนไว้ว่า25นะคะแล้วก็อ่าถ้าสมมติพี่พทุกคนอยากจะสอบถามเพิ่มเดิมเนาะสามารถคือถามถามทางอ่าถามทางไลน์ของผิงได้หรือว่าโทรถามผิงก็ได้นะคะอ่าถ้าสมมติพี่พทุกคนฟังคลิปแล้วถือว่าชอบเนาะอ่าฝากพี่พทุกคนช่วยผิงกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะอ่าจะได้เติม กำลังใจให้ผิมบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ๆทุกคนก็รู้อยู่ว่าช่วงนี้ตลาดมันค่อนข้างผันผวนเนาะอ่ะอันนี้คือแล้วก็คือจริงๆแล้วร่างกาย คือของช่วงช่วงนี้ของผิงอ่ะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แล้วก็เออเลยก็ถ้าสมมติพี่ทุกคนสามารถกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะอันนี้ก็ถือว่าที่เติมกําลังใจให้ผิงได้นะคะขอบคุณด้วยแล้วก็พี่ทุกคนก็สามารถกดติดตาม youtube ของผิงได้เลยผิงมีการอัปเดตคลิปให้ดูทุกวันนะคะอ่ะพี่วทุกคนจะได้ไม่พลาดอ่าคลิปที่ดูหุ้นกันนะคะอ่ะแล้วก็ถัดไปนะคะผิงจะมีคําเตือนนิดนึงว่าคือที่ทางผิงเนาะไม่มีแนะนําหุ้นนะคะเลยถ้าสมมติ พี่ๆทุกคนทักถามผิงว่าขอแนะนําหุ้นสักตัวเนึ่งสองตัวอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เพราะว่านี่เป็นกฎของบริษัทนะคะถ้าสมมุติคือบริษัทรู้ว่าผิงแนะนําหุ้นเนาะอันนี้คือต้องบอกว่าอ่าผิงตอนไล่ออกแน่ๆนะเลยอันนี้คือบอกว่าไม่ได้จริงๆเพราะว่าบริษัทของผิงอ่ะเป็นบริษัทซอฟต์แวร์แล้วก็เป็นโรงเรียนสอนเล่นหุ้นนะคะคือเราเป็นโรงเรียนสอนเล่นหุ้นที่สอนวิธ,ธีตกปลาให้นะคะถ้าสมมุติพี่ๆ ทุกคนสามารถเรียนรู้วิธีตกปลาเป็นแล้วแล้วก็ทีหลังนะคะอ่าเราจะได้ไม่ต้องอาศัยคนอื่นมาจับปลาให้เรากินเราก็สามารถจับปลากินเองได้ตลอดเหมือนกันนะคะเลยอันนี้ต้องบอกว่านะคะคือทางถิงไม่มีแนะนำหุ้นอ่าพี่พี่ทุกคนขอเข้าใจด้วยนะคะอ่าโอเคแล้วก็ถัดไปแต่เรามาดูหุ้นรายตัวของวันนี้กันนะคะทั้งหตัวเลยนะคะอ่าเดี๋ยวถัดไปเรากดเข้าสู่โปรแกรมโฮมรีก่อนนะคะ ่ะแล้วก็กดที่รูป3แท่งเพื่อเข้าสู่หน้ากราฟเลยนะคะตัวแรกนะคะตัวแรกเรามาดูกัน n d อ่ะ r อ่ะ,อะพิมพ์เสร็จแล้วแล้วก็กด enter ได้เลยอ่ะ ก่อนที่เราจะมาอธิบายกราฟนะคะ,ะเดี๋ยวพิงจะมาอธิบายเข้าๆว่าแต่ละฟังก์ชันนะคะเผื่อว่ามีพี่ๆคนไหนบ้างที่ยังอ่านกราฟอ่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เนาะเท่าที่เราเห็นว่ากราฟที่ด้านบนฟังก์ชันที่ด้านบนเนาะ,ะฟังก์ชันนี้มันจะชื่อว่า homealy position มันมีแถบขาวแล้วก็แถบเหลืองนะคะแล้วก็มี stop loss แล้วก็ increase ด้วยถ้าสมมุต เป็นแถบขาวนะคะแนวน้มใหญ่แนวน้มในระยะกลางขาขึ้นแถบเหลืองคือแนวน้มในระยะกลางขาลงงั้น increase เกอดจุดเซอ้อ stop loss เกิจุดขายเลยเมื่อที่เราเจอว่า increase เกิดขึ้นเราเซอ้อหุ้นแล้วก็เมื่อที่เราเจอว่า แทบขาวเราก็สามารถทอนถือหุ้นตามแท็บขาวได้แต่ว่าถ้าสมมติเราเจอว่ามันได้เกิดส t o p l o s s มาแล้วอันนี้เราต้องขายตามสัญญาณน,นะคะหลังจากนั้นถ้าสมมติเราไม่ได้ขายตามสรราัญญาณ St o p Loss หลังจากนั้นมันแทบเหลืองนะคะอันนี้ต้องบอกว่ามันมีโอกาสมากที่จะลงแล้วลงอีกลงยาวเลยนะคะงั้นเราก็จะติดยาวเลยนะคะอ่ะเลยอันนี้มันเป็นฟังก์ชันโฮมารีโพสิชันนะคะแล้วก็ส่วน กราฟตรงกลางนะคะคือมันมีแท่งแดงแท่งเขียวด้วยแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าแท่งเขียวเงินทุนไหลออกเนาะอ่ะแล้วก็มันแท่งมันยิ่งหนานะคะถือว่าที่เงินทุนไหลเข้าเหลือว่าเงินทุนไหลออกมายิ่งเยอะนะคะอ่ะส่วนกราฟที่ต้านล่างนะคะ MCD อ่ะมันมีทั้ง3สีเหมือนกันแท่งเขียวแท่งเหลืองแท่งแดงแท่งเขียวคือสีเขียวคนปิดตอยแท่งเหลืองคือผู้ที่เล่นเดทแท่งแดงคือรายใหญ่นะคะอ่ะโอเคเรา รู้เข้า,ขาว่าคาเต่ระฟัง์กชันนะคะมันคือหมายถึงอย่างไงเดี๋ยวเราอธิบายการ์ดด้วยนะคะ,อะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันหุ้นตัวนี้ NDR นะคือว่าที่เมื่อวันนะคะมันขึ้นแรงมากประมาณ17นะคะแล้วก็เขาปิดที่ประมาณ2.06บาทเลยอ่ะมาแนวโน้มใหญ่คือขาขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นที่แถบขาวนะคะเงินทุนเมื่อวันคือไหลออกอไม่ไหลเข้ามาวันแรกเนาะอ่ะ แล้วก็คือเงินทุนไหลเข้ามันถือว่าวันแรกหนาค่อนข้างหนาด้วยนะคะแล้วก็ส่วนที่อะรายใหญ่รายใหญ่ถือว่าที่มันมีกันมากขึ้นรายใหญ่มันมาถึงที่ประมาณ75%แล้วนะคะอะก็ถือว่าที่รายใหญ่มันมากกว่า50%ก็ถือว่ามันสามาัมภูมิราคาตด้แล้วเนาะอะ,อะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า แนวน้มในระยะสั้นของปัจจุบันเนะาะมันเป็นไงบ้างเนะาะอาจจะเรามาดูเลยอนไวเซอร์เคิวงกงงลมแดงเราก็วงกลมขาวนะคะวงกลมแดงคือแนวน้อมในระยะสั้นขาขึ้นวงกลมขาวคือแนวน้มในระยะสั้นคือขาขลงนะคะเลยอันนี้มาวงกลมแดงแรกนะคะถือว่าที่มันเริ่มขาขึ้นและในระยะสั้นนะคะแต่ว่าที่ปกติที่เราบอกว่าเนาะราคานะคะถ้าสมมติมันห่างจาก แถบขาวมากเกินไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าที่มันน่าจะมีโอกาสที่จะยอดตัวได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรามาดูที่ไส้แท่งเทียนนะคะมันเมื่อวันอะ่ะ คือไส้ต้านบนของเมื่อวันนะคะมันค่อนข้างยาวนะคะเมื่อที่เราเจอว่าไส้ต้านบนมันค่อนข้างยาวมันถือว่าที่มันเมื่อที่ราคามันขึ้นอ่ะเขาเคยขึ้นไปถึงที่ราคาสูงสุดนี่แต่ว่าสุดท้ายพอเขาคือ่อมันยืนไม่ไหวเลยตอนตีลงมาจนถึงที่มันปิดที่ราคาแถวนี้งั้นตอนที่เขาตอนตีลงมาก็ถือว่าที่มันแรงขายมากกว่าแรงซื้อ นะคะเลยทาให้เขาตีตอนตีลงมานะคะอ่าเลยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องระมัดระวังหน่อยหนึ่งนะคะอ่ะงั้นคือสุดท้ายตัวนี้มันยังสุดท้ายก็โอกาสที่ขึ้นต่อใต้แล้วก็มันมันเยอะไหมอ่ะอันนี้แต่เราต้องดูว่าแนวต้านของเขาด้วยเนาะอ่ะมันก็เจอที่แท่งฟ้าแนวต้านที่แข็งแกร่งด้วยนะคะแท่งฟ้ามาันอิงยาวถือว่าเป็นแนวรับแนวต้านที่อิงแข็งแกร่งเลยนะคะแล้วอ่าถ้าสมมติเราเจอว่า เป็แบบนี้เนาะอันนี้คือเราน่าจะต้องระมัดระวังหน่อยหนึ่งว่าเขาจะทะลุขึ้นยืนปอนแนวต้านได้หรือเปล่านะคะอ่ะแล้วก็เลยตรงนี้มันเป็น NDR นะแต่ว่าถ้าสมมติจริงๆแล้วรายใหญ่เนาะถ้าสมมตยิยังไหลเข้าอ่าแล้วก็ไม่ใช่ไหลเข้าคือถ้าสมมติรายใหญ่ยังมากขึ้นนะคะไม่ได้ลดลงแล้วก็เงินทุนยังไหลเข้าได้งั้นอันนี้ก็ถือว่าที่มันก็มีโอกาสได้แต่ว่าไม่ว่ายังไงเนาะเราสามารถยืนใหญ่อีกทีหนึ่งก็ได้นะคะ อ่ะโอเคนี่เป็นตัวที่ n t r นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวถัดไปอ่ะ TRUVB TRUVB ก็ t r U B r U B B. มันมันก็ถือว่าที่มันขึ้นแรงอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะพิมพ์ชื่อหุ้นแล้วก็กด enter ได้เลยตัวนี้ก็ถือว่าที่ อ่าจริงๆแล้วมันก็เคลื่อนแรงนะคะอ่าแล้วก็มันเป็นไส้ต้านตนมันก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะมันเมื่อวันนอปิดที่2.5บาทนะคะอ่าเจอแนวต้านเหมือนกันอ่าแนวน้มในระยะกลางขาขึ้นแนวน้มในระยะสั้นก็ขาขึ้นวงกลมแตมแถบขาวนะคะเงินทุนไหลเข้ามาสักพักแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งไหลเข้านะแต่ว่าเมื่อวันเงินทุนไหลเข้ามันมีการหนาขึ้นด้วยนะคะส่วนลายใหญ่ก็ถือว่าที่มันพุ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเมื่อวันรายใหญ่มันไม่ใช่เมื่อวัน เมื่อวันเมื่อวันพุธเนาะรายใหญ่มันมันแค่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นแต่ว่าเมื่อวันมันพุ่งขึ้นมาถึงที่แปดสิบสองเปอร์เซ็นเลยอันนี้ถือว่าที่รายใหญ่มันพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติเราดูจากนิสัยเจ้าของตัวนี้นะคือมันส่วนมากไม่ค่อยเคยมาถึงที่ประมาณยี่สิบไม่เคยมาถึงที่ประมาณ75้เปอร์เซนเลยนะคะส่วนมากมันต่ำกว่า75าเปอร์เซนนะคะเลยจริงๆแล้วถ้าสมมติเราบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันสามารถเคยอยู่อยู่ที่ ยืนปอน75%ได้ไหมอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้แน่ใจเท่าไหร่เนาะอ่ะเลยตรงนี้มันเมื่อที่เจอแนวตันอีกแล้วแล้วก็มันก็ที่บอกว่าอารายใหญ่เนาะมันเป็นมันเป็ครั้งแรกที่มากกว่า75%นะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังหน่อยหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคือปกติอะที่เราบอกว่าถ้าสมมติเราเจอหุ้นที่มันขึ้นแรงๆแล้วก็ ه, เจอแนวต้านที่แข็งแกร่งด้วยนะคะปกติคือตอนที่วันถัดไปอเขาน่าจะมีการเปิดแกลบด้วยนะคะแต่ว่าที่บอกว่าเปิดแกลบนะเขาน่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อแล้วก็พักได้แล้วก็พักแต่ว่าเขาก็น่าจะมีโอกาสที่จะเปิดแกลบและแล้วก็เขาก็ย่อดลงมาอ,อันนี้มันมีโอกาสที่จะไปสองทางได้เนาะเลยอันนี้นี่เป็นสิ่งที่เราน่าจะควรระมาระวังด้วยนะ,อะโอเคนี่เป็นตัวนี้แล้วก็ตัวถัดไป อ่ะ RBF นะคะเดี๋ยวเรามาดู RBF กันนะคะโอ้โห RBF เนอะอ่ามันก็ถือว่าที่อ่าแนวน้องใหญ่เนาะเป็นขาขึ้นแถบขาวแนวน้องในระยะสั้นนะคะเพิ่มเรื่องขาขึ้นเลยอ่าเมื่อวันวงกลงแต่งแรกนะคะส่วนเงินทุนอ่ะเงินทุนไหลออกแท่งเขียวเนาะ แต่ว่าจริงๆแล้วเงินทุนไหลออกมันก็ไหลออกมาสักพักแล้วแล้วก็เมื่อวันเงินทุนไหลออกข่าเริ่มน้อยลงนะอ่ะเลยก็บอกว่าที่ในสัปดาห์ถัดไปนะคะอ่ะมันก็น่าจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นแท่งแตงเงินทุนไหลเข้าใต้แต่ว่ามันจะเปลี่ยนจริงๆไหมแล้วก็เปลี่ยนวันไหนอันนี้มันเราก็ต้องติดตามดูเนาะอ่ะแล้วก็ส่วนที่รายใหญ่อ้โหถือว่าที่มันเป็นตัวที่มีรายละเอียดสปอร์ตค่อนข้างเยอะเลยนะคะเยอะมากอ่ะแล้วก็มัน มันก็ส่วนมากนะคะที่อยู่บนมันมากกว่า75%ตลอดนะคะมาสักพักแล้วนะคะแต่ว่าอถ้าสมมติเรามาสังเกตดูนีสายหุ้นของตัวนี้นะอ่ะเรามาดูหุ้นตัวนี้สัญญาณ increase นะคะจุดซื้ออ่ะมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่20ของเดือนที่แล้วตอนนั้นราคามันปิดที่9.8นะคะอ่ะตอนนี้มันราคามาถึงที่ประมาณ14.6แล้วก็ถือว่าที่มันบวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะอันนี้ถ้าสมมุติเราตอนนั้นได้เสิร์ตามสัญญาณ increase มานะ อ่ะอันนี้คือถือว่าที่ตอนนี้มันทํากําไรได้ประมาณ49เปอร์เซ็นแล้วเนาะถือว่าที่มันค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็คือเราสามารถสังเกตดูได้เลยว่าคืออ่ะแนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่งอะ่ะมันส่วนมากอยู่ที่ต้านล่างอ่ะตอนนี้นะคะที่เขาอยู่ที่ข้างบนอะ่ะ มันไม่ได้ติดแนวต้านที่แข็งแกร่งเท่าไหร่แล้วนะคะเลยอันนี้ก็ถือว่าที่ถ้าสมมติไรใหญ่เนาะมันไม่ได้ลดลงม,มันไม่ได้เขย่านะคะ,ะงั้นเขาก็น่าจะมีโอกาสที่จะไปต่อใต้นะคะ,ะแต่ว่าไม่ว่ายังไงเนาะถ้าสมมติเราได้ถือตามไปแล้วเห็นว่ามันขึ้นต่อแล้วก็ถือตามไปแล้วงั้นเราน่าจะตระมัดระวังหน่อยหนึ่งว่าคือ,อ,อไรยใหญ่เขาจะปล่อยของหรือว่าเขาจะเข,ขย่าหุ้นเมื่อไหร่นะคะ อโอเคนี่เป็นตัวที่ RBF ด้วยนะคะ,ะแต่ว่าก็ถือว่ามันเป็นตัวที่ขึ้นได้ค่อนข้างแรงแต่ว่าก่อนจากเมื่อวันน่ะ มันเคยเป็นไซเวย่ยมาสักพักแล้วแล้วก็วันนี้ก็ขึ้นต่อ,อเลยถ้าสมมติมันจะขึ้นได้จริงๆอันนี้ถือว่าเขาน่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปอีกรอบหนึ่งที่เหมือนแต่ก่อนได้นะคะแต่ว่าเขาน่าจะคือขึ้นไปสักพักแล้วน่าจะจะมีเข้าพักตัวไซเว่อีกรอบหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะ,ะเลยตรงนี้นะคะเราก็สามารถคือสังเกตดดติดตามดูได้เนาอะ,อะ RBF นะคะแล้วก็ตัวถัดไป J JTS นะคะ JTS อ n นเธออ่า JTS เรามาดูกันเมื่อวันมันปิดที่อ่า2.96าบาทนะคะอ่าแถบขาววงกลมแดงด้วยนะคะอ่าแนวน้มในระยะกลางขาขึ้นแนวน้มในระยะสั้นก็ขาขึ้นด้วยนะคะจริงๆแล้วคือเอ่อแนวน้มในระยะสั้นมันขึ้นมานานแล้วนะเลยก็ถือว่าที่จุดซื้อของเขาอะ่ะมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะตั้งแต่สัญญาอินเ s สนะคะ สัญญาณินคริสมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่8ของเดือนนี้ตอนนั้นราคายังอยู่ที่ประมาณ2.02เลยตอนนี้มันราคามาถึงที่2.96แล้วมันขึ้นมาประมาณ0.94เลยนะคะ,ะ0.94เนาะถือว่าที่มันก็กําไรมาได้ประมาณ40ก40ว่าเปอร์เซ็นต์ใกล้ถึง50เแล้วเหมือนกันนะคะ,ะแค่ยังไม่ถึงแค,แค่เดือนหนึ่งแค่20วันเองประมาณนะคะถือว่าขึ้นไปก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะ,ะแล้วก็ส่วน ช่วงเวลานี้เงินทุนอ่ามันก็ไหลออกมาสักพักแล้วคือเมื่อวันนาะเงินทุนไหลออกมันเริ่มน้อยลงแล้วนะคะอ่าเลยก็ถือว่าที่สัต์นี้น่าจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นเงินทุนไหลเข้าใต้แต่ว่าเราต้องรอสัญญาณที่เยือยยังเข้ามาตูก่อนนะคะอ่าแล้วก็คือส่วนรายใหญ่เนาะรายใหญ่ถือว่าที่เมื่อวันนะคะมันเริ่มมากกว่า50ปแล้วมันเพิ่มเพิ่มขึ้นมากกว่า50แล้วเนาะถือว่าที่รายใหญ่มันสามารถคุมราคาได้แล้วนะคะ แต่ว่าถ้าสมมติเราสามารถสังเกตได้หุ้นตัวนี้อ่ะถือว่าที่เริ่มจากที่จุดซื้อกขึ้นนะคะแล้วก็มาถือแล้วก็เขาก็เจอที่แนวต้านที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็เขาก็ที่บอกว่าเนาะเขาก็ไม่ได้ทะลุข,ขึ้นไปได้ แล้วก็มาถึงเมื่อวันนะคะเพิ่งเริ่มทะลุขึ้นไปแต่ว่าเขาจะยืนได้หรือเปล่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรายังไม่ได้ยืนยันเนาะเลยเราสามารถคือติดตามดูได้ก่อนว่าอ่าเงินทุนเขาจะไหลเข้ามาซัพพอร์ตไหมแล้วก็ส่วนรายใหญ่เขาจะมากขึ้นไปต่อเนื่องไหมถ้าสมมติรายใหญ่มากขึ้นต่อเนื่องเงินทุนไหลเข้าใต้อ่าตัวนี้นะคะถือว่าที่เขาจะทะลุขึ้นแนวต้านตรงนี้ได้อ่าโอกาสก็คงค้างเยอะนะคะอ่าเลยนี่เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามดูนะคะอ่าแต่ว่า ที่เราบอกว่านะคะถ้าสมมติคือมันจุดเสือที่ดีที่สุดอะจริงๆแล้วต้องตามที่ increase เนาะเพราะว่าถ้าสมมติเราบอกว่าเราเพิ่งซสือมาตอนนี้นะคะงั้นจริงๆแล้วคือเราต้องมองว่าคือแนวโน้มในระยะสั้นไม่ว่าคือแนวโน้มในระยะสั้นหรือว่าระยะกลางอะ่ะมันก็ขึ้นไปสักพักแล้วงั้นถ้าสมมติเราซสือที่ปัจจุบันอะ่ะเอ่อราคาซื้อมันน่าจะคือทุนของเรามันน่าจะสูงไปหน่อยงั้นเมื่อที่ทุนมันสูงอะ่ะตอนที่เราการวางแผนที่ปล่อยขายอะ่ะเราก็ต้องเราก็ต้องวางแผนดีๆอะ่ะอย่างเช่นตั้งจุดคาร์ลสด้วยนะคะแล้วก็เราต้อง วางแผนดูว่ามันถึงสัญญาณเราได้เห็นสัญญาณอะไรบ้างแล้วก็เราต้องปล่อยขายอันนี้เราต้องวางแผนดีๆนะคะไม่ใช่ว่าคือเอ่ยอเราก็เห็นว่ามันมีโอกาสที่ขึ้นแต่เราก็เค่ซสื้อไปอย่างเดียวแล้วก็สุดท้าย่ามันจะก,กําไรกลายเป็นขาดทุนก็ไม่ใช่นะคะถ้าสมมติเล่นหุ้นแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าที่มันค่อนข้างเสี่ยงมากนะคะอ่ะโอเคนี่เป็นตัวที่ JTC อ่ะแล้วก็ตัวถัดไปตัวเนอเนาะตัวเนอร enter ตอ่์ตัวเนอร์ก็ถือว่าที่ขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาปิดที่ติดแนวต้านเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาแนวต้านตรงนี้มันไม่ใช่แบบแนวต้านที่แข็งแกร่งที่สุดเลยเพราะว่าแนวต้านที่ค่อนข้าง,ขางแข็งแกร่งมาอยู่ที่ด้านล่างนะคะทะลุขึ้นไปแล้วเน อ่ะแล้วก็แนวน้องใหญ่แนวน้องในระยะกลางขาขึ้นแนวน้องในระยะสั้นวงกลมแดงแรกเกิดขึ้นอ่ะเงินทุนไหลเข้ามาวันแรกอ่ะแล้วก็เงินทุนไหลเข้าค่อนข้างหนาด้วนยวนะแล้วก็เราสามารถสังเกตดูได้เลยว่าอ่ะทุกครั้งที่ทุกรอบที่เขามีเริ่มมีเงินทุนไหลเข้าอ่ะอ่ะอันนี้คือเป็นครั้งแรกเนาะเงินทุนไหลเข้าอ่ะเห็นไหมคือมันยังไม่ค่อยหนามันก็ยังปังอยู่แต่ว่าคือรอบที่สองมันปะมันหนาขึ้นแล้ว รอบที่3ามมันก็หนาขึ้นอีกอ่นะคะแล้วก็มันก็น่าจะมีโอกาสที่จะไปดอดได้นะคะแต่ว่าไม่ว่ายังไงคือเราต้องทําตามสัญญาณนะคะไม่ใช่ว่าอ๋อเราตูกัมาวันนี้วันเดียวแล้วอ่ะแล้วก็เราก็อ่ะอย่างเช่นเราเสือเข้าไปแล้วแล้วก็เราก็อ่ะไม่รู้แล้วเห็นว่ามันขึ้นะเราก็โอ้ตีใจดื่นเตนแต่ว่าเมื่อที่เขาลงอ่ะโอเคเรามาเราเราจะมาอ่า รู้สึกว่าเศร้ามากแต่ว่าเราไม่หา,หาเหตุผลที่ทําให้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าทาไมทําไมมันจับกาไรการแปงนขัดทุนนะคะอันนี้คือเราต้องหาเหตุผลให้ได้นะะเลยที่เราบอกว่าถ้าสมมติเราเสือหุ้นและเราต้องติดตามหุ้นของตัวเองไปนะคะ,ะเพราะว่าอย่างเช่นเหมือนผิงอ่ะผิงเล่นหุ้น นะคะผิงก็ไม่ใช่ว่าคือผิงจะกําไรคือตอนทุกครั้งที่กดเสือทุกตัวนะคะก็กําไรทุกตัวได้ไม่ใช่มันไม่มีใครทําได้ว่ากําไรทุกตัวได้แต่ว่าคือผิงยอมคัดอย่างเช่นผิงจะติดตามอย่างเช่นคือถ้าสมมติผิงเสือตามสัญญาณไปแล้วผิงก็จะติดตามดูว่าทุกวันสัญญาณของหุ้นที่เราเถือไว้มันเป็นไงบ้างถ้าสมมติมันเจอว่าหุ้นที่เราเถือไว้อ่ะมันได้เกิด อ่าสัญญาณที่ไม่ดีแล้วงั้นผิงก็น่าจะแม้แต่บางครั้งเขาขาดทุนแต่ว่าก็ไม่น้อยผิงก็ยอมคัดไปงั้นคัดไปแล้วนะคะคัดไปหุ้นที่มันมีความเสี่ยงไปแล้วเหลือตัวที่มันยังมีโอกาสที่เคลื่อนต่อใต้แล้วก็อยู่ในผลตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าสมมติไปแบบแบบนี้อ่ะคือเราก็หุ้นที่เราเหลือไว้มันก็มีโอกาสทําให้หุ้นเราเขียวไปอ่าเลยๆได้นะคะอ่า โอเคเลยส่วนตัวนี้นะคะต้องบอกว่าแนวโน้มในระยะกลางขาขึ้นแล้วก็วงกลมแต่งแรกนะคะเงินทุนไหลเข้ารายใหญ่มากขึ้นนะคะอ่าแล้วก็แต่ว่ามันติดแนวต้านเนาะเลยอันนี้เป็นมันเป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องระมัดระวังตัวว่าเขาจะทะลุขึ้นแนวต้านได้ไหมนะคะอ่าโอเคนี่เป็นตัวเนอ่าแล้วก็ตัวที่อ่าสุดท้ายบ้านปูนะคะเดี๋ยวเรามาดูการผ้านปู อ่ะป้านปูมันก็ขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วป้านปูต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่อ่ะยอดลงมาหลายวันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหยอดมาแตงมาหกวันเจ็ดวันเลยแล้วก็เมื่อวันเพิ่งเริ่มอ่ะเขียวนะเพิ่งเริ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะ มาดูกันอ่ะแนน้อมในระยะกลางของเขาแทบเขาคือขาขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถลองสังเกตดูได้เลยนะคะว่าคือแถบเขาของเขาอะ่ะมันเริ่มปังลงแล้วเมื่อที่แทบเขามันเริ่มปังลงเนาะถือว่าที่คือ แรงเสือในระยะกลางของเขาเริ่มน้อยลงงั้นเขาก็น่าจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นไม่ใช่เปลี่ยนเป็นเขามีโอกาสที่จะเกิดสัญญาณ stop loss ได้งั้นถ้าสมมติสัญญาณ stop loss เกิดขึ้นล่ะ,ะก็ถือว่าที่มันก็จะกลายเป็นเขาจะเกิดแถบเหลืองแนวโน้มในระยะกลางขาลง ได้นะคะแต่ว่าที่ตรงนี้เนาะนะคะที่บอกว่ามันก็ยังดีอยู่ว่ามันเส้นสีเขียวนะคะเส้นสีเขียวเส้นชีวิตรับได้อยู่ทําให้เขาหลุดไปแล้วแต่ว่ายืนไม่ได้แล้วก็เขาก็เจอแนวแนวรับที่แข็งแกร่งด้วยนะคะเลยทําให้เขาคือไม่ได้หลุดเนาะเลยหลังจากนั้นเขาก็สามารถมาถึงตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปดอได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คือถือว่าที่มันเจอแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่เหมือนกันแล้วก็ส่วนเงินทุน มันก็เงินทุนไหลออกมา5วันแล้วแต่ว่าคือเมื่อวันนะคะเงินทุนไหลออกอะ่ะมันเริ่มน้อยลงแล้วก็ถือว่าที่สัปดาห์ที่ถัดไปนี้มันน่าจะมีโอกาสที่จะมีเงินทุนไหลเข้าใด้แต่ว่า,ามันจะเงินทุนไหลเข้าจริงๆไหมเงินทุนไหลเข้าวันไหนนะคะเราก็มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามดูนะคะอ่ะนั้นรายใหญ่ล่ะ รายใหญ่ถือว่าที่มันตอนนี้นะคะก็ยังมากกว่า50%อยู่เนาะก็รายใหญ่ก็ยังคุมราคาได้แต่ว่าคือตอนนี้อแนวน้มในระยะสั้นของหุ้นตัวนี้นะคะยังเป็นวงกลมขาอยู่เลยคือแนวน้มในระยะสั้นยังเป็นขาลงนะคะเลยนี่เป็นสิ่งที่เรายังต้องระมัดระวังด้วยว่าอ่ะ สุดท้ายนะคะแนวโน้มในระยะสั้นของเขาจะมีสัญญาณบอกว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มในระยะสั้นขาขึ้นเมื่อไหร่นะคะงั้นถ้าสมมติมันเปลี่ยนเป็นวงกลมแดงได้อันนี้มันแล้วก็เงินทุนไหลเข้าได้ไร่มันมากขึ้นต่อเนื่งได้อันนี้มันถือว่ามันเป็นอโอกาสได้นะคะแต่ว่าคือตรงนี้เนาะมันทะลุขึ้นแล้ว ที่เราบอกว่าเมื่อวันเขาทะลุขึ้นแนวต้านที่แข็งแกร่งแล้วงั้นเราต้องลองดูนะเขาสามารถเยือนได้หรือเปล่าถ้าสมมุติเขาสามารถเยือนได้แล้ว,ลมมาาาง,ลวงั้นเขาจะสามารถทะลุขึ้นทำนิวไฮได้หรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้นะคะถ้าสมมุติเขาทะลุขึ้นทํานิวไฮไม่ได้นะคะเขาก็น่าจะมีโอกาสที่จะตอนตีลงมาอีกนะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังด้วยของตัวนี้นะคะป้าปูเนาะ ่ะโอเคแล้วก็ที่เราบอกว่าเนาะช่วงนี้มันตลาดไม่ค่อยดีตลาดค่อนข้างผันผวนอ่าผันผวนมากนะคะงั้นเราต้องบอกว่าช่วงเวลานี้อ่ะหุ้นใหญ่มันส่วนมากก็จะบอกว่าเล่นยากนะคะแล้วก็ส่วนมากตอนที่เราเจอว่าช่วงชวนี้มีหุ้นที่ขึ้นแรงๆค่อนข้างเยอะแต่ว่าส่วนมากเป็นหุ้นเล็กๆนะคะอ่ะ งั้นหุ้นเล็กๆเ,เราสามารถเล่นได้ไหมอะเราก็ต้องดูว่าอาสัญญาณของเขาเป็นไงบ้างถ้าสมมติมันเป็นตัวที่มีรายละเอียด s u p o r t อยู่นะคะอะแล้วก็สัญญาณนะคะมันก็ดีอะโอเคงั้นเราน่าจะเข้าไปเล่นในระยะสั้นๆได้แต่ว่าถ้าสมมตินะคะมันเป็นหุ้นเล็กแล้วก็ไม่มีรายละเอียด support ด้วยงั้น ถ้าสมมติเป็นผิงนะผิงจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะคะงั้นปกติผิงจะเลือกหุ้นยังไงในช่วงเวลานี้ที่ตลาดาเมื่อที่เราเจอว่าตลาดมันผันผลนขนาดนี้เราจะเล่นหุ้นยังไงเธอช่วงเวลานี้เนาะผิงก็ส่วนมากคือมาสแกนดูว่าคือมีหุ้นตัวไหนอะ่ะมันแนวโน้มนะคะมันแนวโน้มเพิ่มเริ่มขาขึ้นนะคะอย่างเช่นวงกลงแตงแรกแล้วก็พร้อมมันมีอะไรอยากเข้ามาซัพพอร์ตนะคะมันมีหุ้นตัวไหนบ้างนะคะผิงก็จะสแกนแบบนี้แล้วก็ อย่างเช่นเนาะผิมก็เข้ากดไปที่นาฬิกาทรายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะกดที่ logical filter เนาะที่ตรงนี้พิมพ์ n c d แล้วก็ที่ตรงนี้ value 5เอ่ะ25%คือเพราะว่า25คืออะไรอย่ากเก็บของอยู่เนาะกด S ตือเงื่อนขาเข้าไปข้างบนแล้วก็เตืออีกเงื่อนขายหนึ่งคือที่ red white circle จะ สีขาวเปลี่ยนเป็นสีแดงเนาะ,ะคือแนวโน้มแรกสั้นเริ่มขาขึ้นเนาะคือพร้อมสองเงื่อนไขนี้เสร็จแล้วค่อยมาปอดฟิลเตอร์แล้วก็เสร็จแล้วมันก็จะมีหุ้นที่สแกนออกมาที่ครบสองเงื่อนไขนี้ที่พร้อมสองเงื่อนไขนี้มันก็จะขึ้นมาที่ช่องขวาเลยนะคะแล้วก็ถึงก็จะค่อยเข้าไปดูก,กรามอีกทีหนึ่งมาเลือกหุ้นนะคะ,ะถ้าสมมติคือช่วงวลาวี่ ช่วงเวลานี้พี่ๆทุกคนไม่รู้ว่าเลอกหุ้นยังไงก็สามารถคือลองใช้วิธีที่ผิงใช้อยู่ก็ได้ก็พอได้อยู่นะคะจริงๆแล้วนะคะก็โอเคเนาะอ่ะโอเคแล้วก็คือการสอนของวันนี้นะคะก็ปัดมางแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าสมมติพี่ๆทุกคนอ่ะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเนาะก็สามารถเธอทักถามไลน์ผิงได้นะคะอ่ะหรือว่าท้อถามผิงก็ได้นะคะอ่าแล้วก็ ขอบคุณพี่ๆทุกคนามาฟังคลิปของผิงด้วยเนาะแล้วก็ถ้าสมมติพี่ๆทุกคนฟังแล้วถือว่าชอบนะคะาสามารถคือฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยให้กำลังใจบ้างเนะาะแล้วก็ผิงก็พี่วทุกคนก็สามารถคือช่วยกดติดตาม YouTube ของผิงได้เลยเพราะว่าผิงมีการอัปเดตคลิปตูทุกวันเลยนะคะ อโอเคสุดท้ายก็ขอให้พี่ีิทุกคนแม้แต่ช่วงเวลานี้ตลาดเป็นแบบนี้อ่ตาตลาดคือ 1, ผันผวนมากแต่ว่าก็ขอให้พี่ว่ทุกคนเล่นหุ้นทำกำไรได้ดีๆพดเขียวๆเ,เลยนะคะโอเคสวัสดี